สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอสิริราชสวัสดีครับโรคโลหิตจางทารัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากยีนต้นกำเนิดของพ่อและแม่ปัจจุบันในประเทศไทยพบผู้ป่วยมากถึง 600,000 รายถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาอาจส่งผลต่อเนื่องตามระดับความรุนแรงของโรคครับโรคโลหิตจางทารัสซีเมียในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิดนะคะแต่ละชนิดเนี่ยมีความรุนแรงที่แตกต่างกันโดยชนิดที่มีความรุนแรงมากเด็กอาจจะบวมน้ำแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาส่วนชนิดที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงเนี่ยผู้ป่วยจะไม่มีอาการตอนแรกเกิดนะคะแต่ว่าพออายุประมาณสัก 1-2 ปีก็จะเริ่มมีอาการซีดเรื้อรังการเจริญเติบโตผิดปกติส่วนชนิดที่มีอาการรุนแรงน้อยอาจจะไม่มีอาการซีดเลยหรือว่าซีดได้เล็กน้อยจนกระทั่งคนไข้มีไข้ก็จะทำให้มีการติดเชื้อแล้วก็มีเม็ดเลือดแดงแตกคนไข้ก็อาจจะซีดมากได้ในช่วงเวลานั้นค่ะการรักษาโรคทารัสซีเมียส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการรักษาแบบประคับประคองโดยการให้เลือดให้ผู้ป่วยหายซีดโดยมีอยู่2วิธีใหญ่ๆด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือการให้เลือดเมื่อผู้ป่วยมีอาการซีดมากก็จะช่วยให้ผู้ป่วยหายจากอาการอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยจากภาวะการขาดออกซิเจนเพราะผู้ป่วยซีดมากนะคะวิธีการที่2เนี่ยเป็นการให้เลือดโดยรักษาระดับของเม็ดเลือดแดงให้ใกล้เคียงกับเด็กปกติซึ่งวิธีการนี้เรามักจะใช้ในคนไข้ที่มีอาการซีดรุนแรงข้อดีของวิธีการนี้คือทำให้คนไข้มีการเจริญเติบโตใกล้เคียงเด็กปกติในผู้ป่วยที่ได้รับเลือดตั้งแต่10-12ครั้งขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีธาตุเหล็กเกินเราก็จะต้องใช้ยาขับธาตุเหล็กปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าในการใช้ยาขับธาตุเหล็กโดยการใช้ยาแบบรับประทานซึ่งมีอยู่หลายชนิดดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเลือกใช้ยาชนิดต่างๆนอกจากวิธีการรักษาโดยการให้เลือดแล้วก็ให้ยาขับธาตุเหล็กแล้วนะคะยังมีวิธีการที่จะสามารถทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดจากโรคทารัสซีเมียได้คือการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดแต่ว่าวิธีการรักษาโดยวิธีการนี้เป็นการรักษาที่มีความเสี่ยงสูงดังนั้นเนี่ยเราจะแนะนำเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเท่านั้นค่ะผู้ป่วยทารัสซีเมียควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ผาดโผนเนื่องจากมีกระดูกเปราะและหักได้ง่ายและในช่วงท้ายของรายการมีเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยทารัสซีเมียมาฝากกันนะครับเราจะแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงนะคะเช่นตับแล้วก็เลือดสัตว์แต่ว่าจะแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นเนื้อสัตว์ไข่นมและอาหารที่มีวิตามินโฟเลตเพราะช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงควรจะเลือกเครื่องดื่มประเภทน้ำชาหรือว่าน้ำเต้าหู้เพราะว่าจะช่วยลดการดูดซึมธาตุเหล็กจากระบบทางเดินอาหารได้ค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด